โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านนิดหนึ่งครับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์ผมเป็นจริงชื่อว่า Farm Together 2นะผมก็ภาคนี้เราเคยเล่นกันไปแล้วในไลฟ์สตรีมเนาะก็สําหรับภาค2เราคงพลาดไม่ได้กับเกมนี้จริงๆนะทุกคนก็หลังจากนี้อาจจะมีเกมนี้มาโผล่เห็นทั้งไลฟ์สตรีมและอัดคลิปมากขึ้นเรื่อยๆนะผมยังไงถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยไหนดูซิว่ารอบนี้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้จากเมื่อก่อนเยอะมั้ยว้าวกูปรับได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเลยอ่ะมีปรับน้ําหนักปรับสูงด้วยว่ะเผื่อใครแบบชอบน้ำหนักชอบอะไรพิเศษเหรอโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวขอระปรับไปนะทำไมหน้ามันสาวๆวะหน้ามันสาวมากเลยว่ะคุณโดยทุกการตั้งค่าก็ต้องรอเลยว่าอัพก่อนนะผมไปแล้วก็เริ่มไปเลยดีกว่ามีแบบทั้งเล่นออฟไลน์เล่นออนไลน์และออนไลน์สาธารณะนะผมก็มันน่าจะปรับไปปรับกลับได้นะออฟไลน์ก่อนละกันเนาะชื่อฟาร์มสแต็กเฟรชั่นทีวีใครเจอฟาร์มผมกดมาจอยเล่นด้วยกันได้ละกันนะครับวู้ภาพสวยขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยฮะไหนดูซิมีคู่มือสอนเล่นแล้ววะเขาเราปลูกผักกาดหอมก่อนได้เลยระดับผมอะเริ่มต้นตรงไหนดีวะตรงไหนกล้าบอกทำฟาร์มบ้างเนี่ยว้าวผักกาดหอมมันโดนปลูกให้แล้วนี่อ๋อเขาสอน VSD การเคลื่อนไหวก่อนเลยนะแต่แบบผมคือแบบโอ้ยรถแท็กเตอร์ยังไม่ได้โอ้โอเคได้เลยเดี๋ยวขอรดน้ำก่อนนะเกมนี้ใช้เวลาจริงในการเล่นใช่ไหมแล้วมันจะใช้เวลาค่อนข้างหนักในการเล่นนะผมใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็รอปรึกษาราชิตดูก่อนจะเริ่มเล่นนะครับบอกเลยว่าจุฬาชิตหายวับนะครับบอกเลยหายวับเพราะเกมนี้โนสตามิน่านะผมมีเพียงเงินเดียวที่หยุดยั้งคุณได้นะครับผมบอกเลยว่าทำฟาร์มกันตาแตกแต่เดี๋ยวรอได้รถแท็กเตอร์ก่อนจะสบายขึ้นกว่านี้เนาะเดี๋ยวนะมันปรับมุมกล้องยังไงนะมุมกล้องมันปรับไม่ได้เหรอแล้วก็อันนี้ผักให้ปลูกแล้ว10นาทีโอเคอ๋อนี่ไงปรับมุมกล้องด้วยตัว C โอเคผมลืมการปรับมุมกล้องมาแล้วอ่ะนี่แหละครับผมวางไกลๆเอ้าเดี๋ยวนะมันเพิ่งได้สอนพ่นดินเหรอแย่ละผมดันเรียนรู้ไวตัวทีถ่ายนี่ก่อนถ่าย5จุดใช่ไหมโอเคโหตัวทีว่านายเราแบบเราเล่นมาก่อนเรารู้ดีไปหน่อยว่ะมาตอนนี้เลือกสินค้าด้วยการกดคิวแล้วก็ดูของที่คงเหลืออยู่เปิดของแล้วเลือกผักกาดหอมซะอ้าวไม่ได้เก็บอันนี้หรอต้องถูกเลือกผักกาดหอมโอเคปลูกผักกาดหอม5ต้นนะผมไอ้ตายเถอะฉันก็ปลูกไปแล้วไงไอ้บ้าโอเคเสร็จแล้วก็ให้รดน้ำก่อนอย่าเพิ่งเก็บ คือเราทำทุกอย่างนำไป19ทั้งหมดเลยนะแต่เรื่องภาพสวยนี่ผมให้เต็มนะบอกเลยภาพมันแบบดีกว่าภาพเก่าเยอะเลยหมายเหตุเวลาเดินต่อไปแม้ว่าคุณจะไม่เล่นเกมก็ตามถ้าคุณออกเกมก็คือพืชก็จะกลับมาโตให้เราเก็บเกี่ยวพร้อมเสมอนะบอกเลยว่าเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาชีวิตมานั่งเล่นต่อเวลาเนาะปลูกผักเวลานานๆทิ้งไว้แล้วกลับมาเก็บก็ไม่เสียหายนะครับย้ายรายการส่วนใหญ่บนพื้นที่ได้โดยการกดแซดที่บ่อน้ำเหรอไหนบ่อน้ำอ่ะฉันก็จำได้แหละไปที่บ่อน้ำอันนี้เหรอบ่อน้ำโอ้บ่อน้ำเก็บตังค์ได้เหรอโอเควางตำแหน่งอื่นตรงนี้นะโอเคกดแซดแล้วก็ไงต่อกดหมุนนี่เหรอให้มันสอนนะเล็ดทีมคุกพืชผลควรจะเติบโตได้เร็วนี้แล้วนะโทษนะครับคือพืชผลพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะมันก็ใช่แหละแต่ว่าผมดันปลูกใหม่ต้องรอเนาะสังเกตเวลาทรายรากเนาะจะใช้เวลาตามเวลาจริงเลยนะผมแล้วมันจะนานนิดนึงแต่บอกเลยว่าใครได้เล่นเกมนี้ติดใจเพลินทุกรายผมบอกเลยเก็บแครอทได้ไหมล่ะแครอทได้ไหมล่ะได้เอาเก็บแครอทได้เก็บแครอทดีรออะไรอ่ะโชว์เอาให้ได้เวลาเข้าเมืองไปที่เมืองกด M เดินทางไปยังเมืองไม่ได้ทางไปยังเมืองด้วยเหรอไปทำอะไรในเมืองอ่ะว้าวที่เมืองคุณสามารถเปิดร้านขายของสินค้าได้นอกจากมีตัวละครแปลกๆที่เราคุณขอให้ช่วยร่วมอากาศร้อนนี่ยักขิวแล้วสิอยากกินไซวิทไข่จังแล้วก็อยากวัตถุดิบน่ะได้ครับตอบโต้กับอาคารดังกล่าวคุณสามารถตอบโต้แล้วทำบางอย่างได้เหรอสร้างร้านขายผักก่อนวัดดิล่าขายผักโอ้มันมีเมืองให้เข้ามาด้วยรอบนี้อ๋อ
ก็คือต้องมีเขียนว่า for sale นะผมอย่างนี้เลยแล้วเข้ามาก็จะมีเขียนว่าให้วางแผงผัก 1,000 G แล้วก็เปิดร้านขายนะครับผมร้านค้าในเมืองเผื่อว่าขายทรัพยากรที่ปกติจะแลกเป็นเงินได้นั่นเองเพิ่มความจุทรัพย์สินในคลังของฟาร์มของคุณร้านค้าจำกัดที่จะขายได้และกลับขายไปได้เมื่อเวลาผ่านไปนะผมคุณสามารถเปลี่ยนร้านค้าเพื่อปรับปรุงการฟื้นตัวและการเพิ่มความจุได้นะครับก็คือวางขายโอเคได้เพชรมา5หน่วยจากการขายกระหล่ำเมื่อกี้นะผมแล้วก็เดินทางยังฟาร์มครับฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงทุก17นาทีนะผมเวลาจะจำกัดพืชที่คุณอาจจะปลูกได้และต้นไม้อาจให้ผลฤดูกาลเฉพาะตัวนะผมต้นไม้ที่เก็บเกี่ยวฉันต้องรอต้นไม้โตสินะเดี๋ยวว่ามันโตแล้วเนี่ยหน้าตามันโตเลยนะไม่เป็นไรให้เก็บเกี่ยวอีก3นาทีต้นเลมอนจะโตนะเว้ยกดผิดชิบหายแย่ละรีไซเคิลแล้วกันไม่สวยงามได้ตังค์คืนมา5บาทก็ยังดีระหว่างนี้ลดน้ำต่อแล้วกันนะครับผมเราต้องการใช้เงินนะผมเพราะว่าเควสแรกของเราคือปลูกผักกาดหอม20ต้นนะครับต้องรู้จักประมาณดูด้วยตาละ20ต้นแล้วนะโอเควันแล้วก็เคลียร์พื้นที่เพิ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มการปลูกพืชกันแล้วแบบจริงจังนะทุกคนชื่อเกม Farm Together นะผมบอกเลยเกมเล่นกับเพื่อนสนุกมากเล่นคนเดียวก็สนุกนะแต่ว่าเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าว่ะเพราะว่าเกมมันแบบสเกลมันค่อนข้างใหญ่นะคุณดูสเกลนะกดตัว M เนี่ยคุณสามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้หมดเลยนะเดี๋ยวนี้เต็มแมปอะล้นแมปไปเลยทุกคนบอกเลยว่าตกปลาเก็บผักกันหน้ามืดเลยทีเดียวนะครับแล้วภาคนี้น่าจะอัปเกรดให้มีหลายอย่างทำมากขึ้นจะว่าไปก็ปลูกข้าวโพดละกันนะครับทำไมปลูกข้าวโพดล่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องพักคลิปกันแล้วเนาะไม่งั้นบอกเลยว่ายาวนะครับประเด็นคือเมื่อไหร่ผมจะได้รถแท็กเตอร์วะเอาว่าผมเร่งตังก่อนละกันเนาะชีวิตจะดีขึ้นก็ได้อย่างนี้เหมาะกับการที่คนไปทำงานมากนะแบบว่าคุณไปทำงานใช่ปะผ่านตั้งตามเวลาที่คุณปลูกพืชเอาไว้อะคุณก็กลับมาเก็บอะครับอย่างผมอย่างเงี้ยปลูกข้าวโพดใช่ไหมยิบอาร์สามสิบนาทีผมก็รอสักครึ่งชั่วโมงค่อยเอาเกมมาใหม่ได้หนูว่าเงินไม่พอแย่ละเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ปลูกพืชหรือ7 วิอ๋อไม่ใช่ลด5นาทีนะผมปลูกพืชไม่พูดการลดน้ำลด5นาทีก็ลดซะเยอะอีกนะเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราได้ตังมาแล้วก็ไปปลูกพืชต่อวนลูปนะผมเพื่อให้เรามีตังก่อนในช่วงต้นเกมนะไม่งั้นเราไม่มีตังต้นเกมนี่แย่เลยจะว่าไปฤดูกาลใกล้เปลี่ยนแล้วนะจะหมดฤดูใบไม้ผลิแล้วครับผมเร็วมากบอกเลยเร็วมากมาเก็บพืชกันประกาศหอมของเราครบ20ต้นไหมเนี่ยน่าจะพอดีนะถ้าที่ผมดูผมปลูกด้วยตาผมว่าผมน่าจะครบนะถ้ามันไม่ครบสักหนึ่งนี่แย่กันนะเนี่ยแต่ครบไหวชิวไหวชิวไปครับโชโอเคผ่านเควสแรกครับผมต่อไปวันไหลสงกรานต์เหรอปลูกต้นแอปเปิ้ล15ต้นแครอท5ต้นนะผมโอเครู้แล้วว่าคนปลูกอะไรเพิ่มถ้างั้นการถ่ายพรวนปิดหน้าดินก็ใช้เงินเนาะก็ต้องระวังเรื่องนี้ดีนะผมเวลอัพเรียบร้อยฟาร์มเวล2ครับผมฟาร์มเวล2สามารถสร้างของได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับกด Z มาดูไปดูซิอ้าวคนก็เวลอัพเว้ยกด Q ดิไม่ใช่นี่ไงทำหัวบีดได้แล้วนะผมแล้วก็ปลูกต้นแอปเปิ้ลได้ในราคา100แอปเปิ้ลเรามีกี่ต้น12ต้นรอบบริเวณใช่ไหมเว้ยมีไก่มาให้ด้วยต้นเกมเจ๋งไก่พวกนี้นะผมแล้วก็วางอาหารได้นะครับอาหารไม่เพียงพอเวลาซื้ออาหารโอเคข้ามฤดูกาลปุ๊บแน่นอนครับผมเก็บวิ่งเก็บผลไม้ก่อนเลยอันดับแรกผลไม้เป็ดฤดูกาลเนาะรีบเก็บสามารถสร้างโรงรถได้แล้วโรงรถได้เมืองเหรอตอนนี้สามารถสร้างโรงรถในเมืองได้วะไม่ได้สร้างโรงรถแถวนี้วะโอ้แย่ละกดผิดเดี๋ยวเนี่ยไม่ชอบการที่ต้องมากดอันนี้เลยวะแย่จังมัดเวลากดผิดมันเสียดายไอ้เนี่ยผมเสียดายตังค์เนาะเก็บแครอทแป๊บเดี๋ยวเข้าเมืองกันเฮ้ยมันก็ทำฟาร์มออกมาให้ดูแบบดูดีมากเลยนะฟาร์มเบื้องต้นมันเนี่ยเมื่อก่อนจะแบบเป็นพื้นที่โล่งให้เราทำอะไรเองเว้ยอันนี้คือแบบมันมีไกด์มาให้มันก็ดีครับแบบนี้ก็ดีครับไปเดี๋ยวเราไปแท็กเตอร์ก่อนดีกว่าผมว่าชีวิตจะได้ดีขึ้นเนาะไม่งั้นบอกเลยเหนื่อยแน่ๆเฮ้ยมีปลาให้ตกนี่ที่ฟาร์มหรือว่าจะมาให้ปลาต้นเกมขอตกปลาหน่อยครับเชื่อยังไม่ได้
โอเคเข้าเมืองกันไหนอ่ะลงรถในเมืองตรงไหนที่ลงรถอันนี้เหรออ๋อลงรถเนอะผมใช้1อันนี้สร้างเลยครับรถแทรกเตอร์ทำการพื้นที่ได้มากขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อใช้น้ำมันหมดแล้วคุณจะต้องบรรจุน้ำมันเนอะรถแทรกเตอร์ปวดทำงานพิเศษเพื่อทำการพื้นที่ขนาดใหญ่เปิดด้วยการกด L เฮ้ยจริงเหรออะไรอ่ะความจุน้ำมัน200อะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรเราอ่ะโอเคส่งเว็บพอดีเลยได้ตังค์เฉยโอเคกลับไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะผมรถแท็กเตอร์จงมาอนอตอนนี้ไถ9ช่องด้วยรถแท็กเตอร์ของคุณอะไรอ่ะนี่เหรอหมวดที่พูดถึง9ช่องเท่าเดิมเป๊ะเลยว่ะรถแท็กเตอร์ใช้น้ำมันที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ยังมีอาคารต่างๆเช่นคลังน้ำมันที่เร่งการเติมน้ำมันได้ถึงขีดสุดได้ด้วยอ๋อโอเคเก็ตละแครอทต้องปลูกในรูอื่นสวยละนั่นคือบทการสอนเล่นนี้นะผมหากคุณสงสัยอะไรก็เปิดเมนูเพิ่มเติมได้โอเครู้เรื่องว่าแล้วก็มับก็ให้ครับผมถึงเวลาสแปมเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีออโต้โหมดแล้วเหรอกดชิปครับผมมันทำงานเองเลย What the fuck เวอร์ไปไหมเฮ้ยเวอร์ไปไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโคตรชิวอะโอ้โห Amazing เลยเนี้ยออกไปทาง Amazing แล้วครับอันนี้เฮ้ยเจ๋ง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 เลยอะชอบหมูหมดนี้บอกเลยอย่างคนอย่างผมชอบมากหมดอัตโนมัติถ้าผมกดชิปโอ้โหนี่แหละครับความเจริญที่ควรมีแต่ภาคที่แล้วไอ้บ้าน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยน้ำมันจะหมดถังแล้วไม่ได้ไม่ได้ท่านหมดอะไรน้ำมันไปครับปลูกเพื่อเต็มสตรีมน้ำมันหมดตังหมดด้วยน้ำมันหมดไม่ว่าตังหมดด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นกันต่อพาร์ทหน้าละกันสำหรับเกมนี้ก็หวังว่าจะสนุกกันนะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเก็บผักได้ยังนี่ไงเก็บทีเดียวได้ด้วยเรียบร้อยเพลินโอเคติดตามต่อครั้งหน้านะผมอยู่ผมนายพิเศษเกมมีชื่อว่า Farm Together ภาคที่2เนาะถ้าเจ้านี้ฝากกดไลค์ฝากใครบุญไว้ลงจะไปคลิปหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับ